วันนี้เราไปติดตามประเด็นเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุที่ไปก่อเหตุที่พารากอนคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยวันนี้ผมเอาประเด็นสำคัญเลยมันไปเชื่อมโยงกับกรณีก็คือขายกระสุนที่กรุงเทพขายปืน2พ่อลูกที่ยะลาจำได้ใช่ไหมฮะที่เราตามกันมาตั้งแต่ลุยหนึ่งคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้มันมีภาพที่หลายคนเนี่ยกำลังอาจจะสงสัยขอเปิดภาพเมื่อวานผู้ก่อเหตุตอนที่เดินออกมาจากบ้านก่อนเป็นวงจรปิดตัวเมื่อวานนะฮะแล้วมันมีคำถามวนอยู่กับคนดูเยอะมากถึงขนาดคนดูก็ถามบอกเด็กเนี่ยเขาซื้อปืนเขาซื้อเครื่องกระสุนปืนมาเอ้าแล้วทำไมตอนเขาเดินเนี่ยเพื่อจะไปที่ขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไปห้างพารากอนทำไมเขาไม่ก่อเหตุบนรถไฟฟ้า คนก็เยอะทำไมเขาต้องเลือกไปที่ห้างคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเมื่อวานเอาแหละขอดูตัวใหม่วันนี้หน่อยจริงๆวันนี้มันมีข่าวว่าทางเจ้าที่เขาจะต้องเข้าไปตรวจค้นอะไรกันด้วยเนี่ยนะฮะล่าสุดเปิดภาพตัวใหม่ขึ้นมาสักนิดนึงนะฮะวันนี้ทีมข่าวช่อง8ครับไปพบมาว่ามันมีภาพวันที่3ตุลาคมช่วงเวลาบ่าย 3:16 นาทีนะฮะนี่ๆๆอันนี้จะเห็นไกลๆลิบๆมันเป็นยังไงเมย์ก็คือเป็นผู้ก่อเหตุในเดินผ่านเพราะว่าไอ้ตัวเก่าที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้มันก็คือบ่าย 3:15 นาทีก็คือเป็นตัวต่อเนื่องนาทีต่อมาก็ยังคงเดินเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปขึ้นรถไฟฟ้าค่ะหลังจากนั้นมันจะมีอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคู่ขนานกันเลยเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าตลอดระยะทางเนี่ยตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องไปวิเคราะห์คดีนี้เนี่ยนะฮะว่าตัวอื่นเนี่ยนะครับเปิดตัวอื่นหน่อยที่ผ่านร้านคงร้านค้าขึ้นมาเลยนะฮะโดยประเด็นก็คือว่าผู้ก่อเหตุใส่หมวกแล้วพยายามจะก้มหน้าตลอดทางมันก็เลยมีคำถามว่าเหมือนกับทางด้านของตัวผู้ก่อเหตุเขารู้หรือเปล่าว่าตรงนี้มีกล้องเขาก็เลยพยายามจะก้มหน้าก้มตาตลอดเวลามันมีอันนี้คือภาพที่เราซูมแล้วจากในร้านใช่ไหมแล้วลองเปิดคู่ขนานกับตอนเดินขึ้นมาด้วยก็ได้เนี่ยนะฮะเอามาคู่ขนานกันประเด็นก็คือว่าวันนี้เราไปเจอกับพี่ณัชพลขออภัยพี่ณัชพลเนี่ยแกขับสามล้อเราก็ถามพี่ณัชพลบอกพี่ตอนนั้นพี่จำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ณัชพลบอกว่าผมเคยเห็นผู้ก่อเหตุจริงเอาจริงนะผู้ก่อเหตุอยู่แถวนี้2ปีแล้วคุณณัชพลบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยจะเกิดเรื่องเกิดราวผมไม่เปิดภาพเก่าแล้วกันเนาะเราแค่เล่าผ่านๆแล้วกันคุณผู้ชมครับจำได้ใช่ไหมผมว่าไม่ต้องเอาพึ่งทีวีหรอกคุณผู้ชมเปิดโซเชียลอ่ะคุณผู้ชมเห็นหมดแล้ววันนี้ใช่ไหมทีวีมันก็ต้องปิดนู่นปิดนี่แต่โซเชียลดันไปเปิดซะหมดเลยก็ต้องยอมรับว่าผู้ก่อเหตุผมยาวมีหลายคนสงสัยบอกพี่สงสัยมั้ยอ่ะถ้าพี่อยู่แถวนี้แล้วพี่เจอเขาบ่อยทำไมเขาผมยาวเชื่อไหมว่าวันนี้พี่ขับตุ๊กๆเนี่ยบอกกับเราบอกว่าผมเห็นเขาตั้งแต่สมัยผมสั้นตอนเขาผมสั้นเนี่ยเขาดูเป็นเด็กร่าเริงใช่ไหมค่ะเหมือนกับเด็กปกติเลยเขายิ้มแย้มด้วยเวลาเขาเดินผ่านแต่เขาเริ่มแปลกๆระยะหลังๆเขาเริ่มเปลี่ยนใส่เสื้อผ้าแปลกๆเขาเริ่มใส่หมวกเขาเริ่มไว้ผมยาวแล้วผมเองเนี่ยมาเจอเขาอีกทีก็คือว่าตอนที่เดินผ่านเขามีเพื่อนด้วยนะเห็นบอกว่า1คนใช่ไหมเท่าที่เห็นคือเขาอารมณ์ร้ายจากที่เคยเป็นคนยิ้มพอเปลี่ยนสภาพการแต่งกายกลายเป็นคนน่ากลัวพี่ลึกจนกระทั่งเคยเห็นว่าเขาเดินมากับเพื่อนแล้วเขาเถียงกันปรากฏว่าผู้ก่อเหตุทำท่าขึงขังจะเอาเรื่องเพื่อนหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยมาเจออีกทีก็คือไปพารากอนแล้วน่าจะเคยเห็นนะพี่นานๆจะเห็นทีนึงเดินไปกับเพื่อนเขาตรงนี้ครับน่าไม่น่าจะประมาณ 4-5 วันที่แล้วก็เห็นอยู่นะครับประมาณนั้นลักษณะเขาเป็นยังไงไปแล้วมันเหมือนคนเด็กติดๆนะพี่ฮะเป็นแนวพวกอะไรเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็ถ้าพูดจริงๆถ้าเรื่องอารมณ์เนี่ยน่าจะอารมณ์ร้อนนะผมว่าผมครับขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับจริงๆวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาต้องเข้าไปตรวจที่พักย่านสาทรด้วยทีมข่าวของเราเองเนี่ยก็ไปย่านสาทรเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะแล้วก็ประเด็นก็คือว่าเราเองเนี่ยได้ไปเจอกับคุณกิ่งเป็นอีกคนนึงซึ่งมันจะมีคำถามมากมายเลยว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสังเกตไหมว่าตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาผิดปกติไปเมื่อกี้พี่ขับตุ๊กๆใช่ไหมบอกให้ผมสังเกตเขาผิดปกติจริงๆปรากฏว่าคุณกิ่งเองก็เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเจอกันก่อนที่จะเกิดเหตุใช่ไหมสวนกันฮะในที่พักซึ่งตอนนั้นเขาใส่ชุดเดียวกันเลยกับที่ไปพารากอนแต่ตอนนั้นไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องอันนี้คือเจอจังๆแต่ว่าตอนเจอเขาก็ไม่ทำร้ายใครเห็นไหมในที่สาธารณะเหมือนกันนะฮะลองฟังเสียงคุณกิ่งดูหน่อย
ไม่รู้ว่าอยู่ที่นี่แต่ว่าเหมือนลูกสาวเล่าให้ฟังเขาเล่าน้องเล่าว่าไงก็เล่าว่าแม่ดูข่าวคนที่โดนยิงไหมหนูเพิ่งเดินสวนกับเขาที่คอนโดเขาเล่าให้ฟังแค่นี้เขาเคยเดินสวนที่คอนโดนี้เลยใช่ค่ะเดินสวนเมื่อไหร่คะที่น้องเล่าฟังน้องเล่าฟังเมื่อวานเมื่อวานก็คือเดินสวนกันเมื่อวานเลยแต่ไม่รู้เดินสวนกันวันไหนน่าจะเดินเมื่อวานแหละใช่เพราะพี่อยู่ที่นี่แล้วน้องได้เล่าอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับมีอีกคนหนึ่งฮะที่ยอมรับว่าหลังๆผู้ก่อเหตุนิสัยเปลี่ยนไปชื่อว่าหมวยหมวยเองเนี่ยเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าจำไม่ผิดคนเดียวกันนั่นแหละที่วงจรปิดที่สื่อเอามานำเสนอเห็นบอกว่ายอมรับว่าตัวผู้ก่อเหตุหลังๆจะเก็บตัวเงียบนะครับไม่ค่อยคุยกับใครเขายอมรับว่าเขาตกใจเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวของคนก่อเหตุเนี่ยไม่ได้มากินข้าวที่ร้านแต่ก็จำได้เพราะลักษณะเขาตัวใหญ่แล้วก็ดูหน้าเกรงขามเมื่อวานเนี้ยก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแล้วเราอยู่เนี้ยตั้งนานแล้วเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนั้นเลยก็คิดว่าน่าจะแบบไม่เคยแบบได้ลงมาแถวนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าปกติเด็กที่พักจะมาวนเวียนทานข้าวที่เนี้ยแต่ไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนี้เลยครอบครัวอ่ะแหละทั้งหมดนี้กลับมาตรงนี้ครับผู้ชมฮะนั่นก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นทุกคนเนี่ยเริ่มเห็นว่าเขาผิดปกติถ้าเราสรุปตรงนี้ดูเริ่มเปลี่ยนไปตอนผมสั้นน่ารักแต่ตอนไว้ผมยาวขึงขังอารมณ์ฉุนเฉียวปรากฏว่าแล้วพอเขาเปลี่ยนไปอารมณ์ฉุนเฉียวปลอดถัดมาก็คืออาวุธปืนกับกระสุนปืนคุณผู้ชมครับผมเล่าไปในลุยหนึ่งกำลังจะบอกว่าไม่ได้ซ้ำเติมนะฮะแต่เรื่องแบบนี้ต้องประนามเพราะสุดท้ายไอ้คนขายปืนเนี่ยที่ยะลาทวนสั้นๆอีกนิดเดียวใครไม่ได้ตามลุยหนึ่งเพราะวันนี้เดี๋ยวมันจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมนะฮะเปิดผังขึ้นมาเลยทีมงานทวนนิดเดียวใครไม่ได้ตามผังตัวละครทั้งหมดมันมี3ตัวละครนะฮะพ่อลูกที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้คือขายปืนปิยบุตรคือขายกระสุนปิยบุตรกับ2พ่อลูกคือเครือข่ายเดียวกันติดต่อกันตั้งแต่ตอนที่น้องขอซื้อกระสุน 1,800 หลังจากนั้นตอนแรกไม่ยอมขายกลัวว่าเป็นตำรวจล่อซื้อสุดท้ายขายกระสุนเสร็จปุ๊บก็ส่งต่อมาให้2พ่อลูกปิยบุตรก็บอกอ่ะไปหา2พ่อลูกเขาขายปืนสุดท้าย2พ่อลูกก็ขายให้จนกระทั่งวันนี้ยะลาฮะภาพที่เข้าไปบุคคลสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมฮะ2พ่อลูกเนี่ยโดนตำรวจเข้าจับกลุ่มนะฮะที่ยะลานะครับแล้วก็ไปเจอเครื่องกระสุนปืนเนี่ยเป็นจำนวนมากอย่างที่เล่าไปในช่วงลุยหนึ่งแล้วก็คุมตัว2พ่อลูกเนี่ยหิ้วมาที่กรุงเทพกระสุน200กว่านัดแล้วก็ลำกล้องปืนเนี่ยนะฮะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ล่าสุดเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปได้ภาพมานะฮะเพราะที่มันน่าตกใจเลยคนยิงที่พารากอนชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นว่าอารมณ์เปลี่ยนแต่ไอ้คนขายปืนชาวบ้านกลับไม่รู้เลยว่าบ้านนี้มันขายปืนแล้วขายมาหลายปีแล้วคุณผู้ชมครับเราไปได้วงจรปิดมานะฮะมันเป็นวงจรปิดตอนวินาทีตำรวจจะไปล็อก2พ่อลูกเนี่ยแหละโดยเป็นภาพที่ตำรวจปฏิบัติการอย่างจู่โจมเพราะเครือข่ายขายปืนกับขายกระสุนปิดเฟซบุ๊กทันทีหลังจากเกิดเรื่อง3ตุลาเป็นยังไงเมภาพนี้นี่ก็คือขบวนรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนี่ก็มาเป็นขบวนเลยนะคะเพื่อที่จะเข้ามาจับกลุ่มนะคะในส่วนของ2พ่อลูกที่มีการขายปืนให้กับน้องผู้ก่อเหตุเพราะพอมีการเชื่อมโยงพยานหลักฐานอะไรกันต่างๆแล้วเนี่ยก็เข้ามาชาร์จถึงที่ทันทีเลยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ตอนที่เขาเข้าไปล็อกตัวเนี่ยฮะมาแล้วเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะโดยวันนี้2คนโดนหิ้วมากรุงเทพซึ่งเขาก็บอกว่าฝั่งพ่อเนี่ยนะฮะอ้างว่าไม่รู้ว่าลูกเนี่ยไปขายปืนแต่ตำรวจไม่เชื่อหรอกเพราะตำรวจบอกไม่รู้ได้ยังไงบ้านไอ้ลำกล้องเต็มบ้านเลยเนี่ยนะฮะแต่พ่อเนี่ยที่ต้องโดนไปด้วยก็คือสุวรรณหงส์เนี่ยนะฮะชื่อเพราะสุวรรณหงส์โดนไปด้วยส่วนลูกชายอัครวิทย์เนื่องจากสุวรรณหงส์ดันไปกดเงินแล้วเงินดันเข้าบัญชีพ่อทั้งหมดมันก็เลยดิ้นไม่หลุดประเด็นก็คือว่า2พ่อลูกเขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าคนซื้อจะเอาไปก่อเหตุที่พารากอนล่าสุดวันนี้ทีมข่าวเราไปที่ตู้ ATM นะครับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งมีการทำให้ตำรวจไปล็อกตัว2พ่อลูกเพราะสุวรรณหงส์ไปกดเงินฮะตรงตู้ ATM ตรงเนี้ยทันทีที่เราไปถึงเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาว่าจากทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม2พ่อลูกเขาบอกว่าสุวรรณหงส์เนี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยมากดเงินไป 16,000 ดังนั้นที่ตู้เนี้ยมันก็เลยเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตำรวจนำไปสู่การจับกลุ่มในที่สุดเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ภาพที่หิ้วมาที่กรุงเทพทางฝั่งของ2พ่อลูกเขาก็ยอมรับว่าพ่อมีบัญชีจริงส่วนลูกก็ยอมรับว่าขายอาวุธปืนจริงท
ทั้งหมดนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะในยะลาอย่าลืมนะครับมันจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบอยู่ด้วยแล้วคุณก็ทำผลิตปืนกันแบบน่ากลัวขนาดนี้วันนี้น้องแนนสกิตตีเราอยู่ที่ยะลาพอดีวันนี้มันมีการประกาศคุมเข้มปืนบีบีกันใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเราไปที่ร้านจำหน่ายปืนแห่งหนึ่งแล้วกันนะฮะที่ยะลาทันทีที่เราไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราเขาก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเอาจริงๆอนุภาพของมันเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงรู้สึกมันจะมีภาพซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะรู้สึกมันจะมีคลิปด้วยซึ่งเขาเรียกอะไรนะมีการสาธิตให้ดูอะว่าเฮ้ยเวลายิงเนี่ยแล้วมันรุนแรงจริงวันนี้ถึงต้องมีการกวาดล้างกันยกใหญ่เนี่ยนะฮะนี่ฮะอ่ะเปิดภาพขึ้นมาเลยครับนี่ยอมรับว่ามันมีจริงที่คนเอาไปใช้ผิดประเภทค่ะและอย่าลืมนะฮะภาพตอนที่ไปจับ2พ่อลูกมันมาจาก2พ่อลูกหรือเปล่าที่มันมีการหลุดออกไปสู่โลกข้างนอกเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางร้านเนี่ยถามว่าพอมันมีมาตรการคุมเข้มอย่างนี้แล้วพวกพี่จะทำยังไงกันเจ้าตัวยอมรับเนี่ยนะฮะว่าณขนาดนี้ก็คงต้องหยุดจำหน่ายแล้วเขาจริงๆเขายอมรับว่าเขาจะต้องตรวจเช็คใช่ไหมว่าในส่วนของคนที่มาซื้อปืนว่าถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยเขาจะไม่ขายสำหรับร้านแต่ออนไลน์เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้พอสองพ่อลูกโดนล็อกตัวมันก็จะนำมาสู่เรื่องของการกวาดล้างครั้งใหญ่วันนี้การกวาดล้างครั้งใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ในย่านของประชาอุทิศ65ตอนที่เข้าไปกวาดล้างเนี่ยคุณผู้ชมฮะชื่ออะไรนะโอยี่เรือใช่ไหมโอยี่เรือค่ะโอยี่เรือตอนที่โดนคุมตัวแล้วเขาก็ไปเจอว่าบ้านของโอยี่เรือเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีการเก็บอาวุธปืนเนี่ยไว้เป็นจำนวนมากนี่ฮะนี่คือตอนไปจับโอยี่เรือนะฮะเปิดเสียงบรรยากาศด้วยขึ้นมาด้วยนะครับตรวจเจอไหมตรวจตอนนี้ตรวจแล้วเนี่ยนี่คือข่าวอยู่ไม่ใช่ได้มาว่าวันนี้การไปจับกลุ่มเนี่ยนะท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านลงไปลุยเองเลยเพราะว่าของกลางที่ไปเจอคุณผู้ชมฮะมันมีเขาเรียกว่าเป็นปืนแบล็งกันแล้วก็ลำกล้องแมกกาซีนเนี่ยจำนวนมากโอยี่เรือเนี่ยคือขายมาเห็นบอกว่าประมาณ2เดือนผลิตปืนแบล็งกันเนี่ยนะฮะแล้วก็แมกกาซีนเพื่อกระจายขายถึงแม้ว่าโอยี่เรือเนี่ยจะยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่พารากอนถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือมันต้องกวาดล้างล่าสุดเนี่ยพอไปล็อกตัวโอยี่เรือมาได้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่าเราเองไปเจอกับอดีตเจ้าของบ้านเราก็ถามอดีตเจ้าของบ้านบอกคุณป้าชมวัย70ปีเราก็ถามบอกป้ารู้หรือเปล่าว่าบ้านที่ป้าเคยขายกับลูกค้ารายอื่นไปเนี่ยมันเอามาเป็นแหล่งผลิตปืนป้าชมบอกเอาจริงไม่รู้เลยเพราะหลังจากขายบ้านนี้ไปเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยก็ทราบว่ามันมีผู้ชายกับผู้หญิงเข้ามาอยู่แต่ในบ้านหลังเนี้ยมันจะเก็บตัวเงียบมันกลายไปว่าคนขายปืนรายใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเหมือนกับเขาจะไม่สูงสิงกับใครเลยเขาจะมีโลกส่วนตัวและเขาจะซ่อนตัวกันอยู่แต่ในบ้านป้ายอมรับบอกตอนแรกเราขายไปแล้วก็งงเอ๊ะทำไมไอ้บ้านหลังนี้มันไม่ทำมาหากินกันหรือไงวะมันไม่ออกมาเลยจนกระทั่งวันนี้ตำรวจบุกเข้าไปแล้วไปเจอคลังปืนถึงได้ยอมรับโอ้โหรู้แล้วทำไมไม่ออกไปทำมาหากินมันขายออนไลน์นี่เองฟังเสียงคุณป้าหน่อยฮะบ่อยเช่ามาตั้งนานแล้วตั้งหลายรุ่นมาแล้วนักศึกษามั่งคนทำงานแล้วก็แขกอินเดียอะไรเงี้ยเขาจะมาเช่ามีทั้งชาวเขามาดูเขาถ้าส่งเขาจะส่งทางแบงก์เขาไม่ได้มาจ่ายมาเก็บเองเพราะปีคนเจ้าของบ้านจะมาทีช่วงสินอดแล้วคนเช่าล่าสุดเนี่ยคุณป้ารู้จักไหมคะไม่รู้เลยเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยไม่รู้ไม่มีใครรู้ก็นั่งอยู่ก็เห็นเขาปกติทุกวันนะเพิ่งมาเห็นเมื่อวานนี้ที่ตำรวจมาก็ยังงงเพราะช่วงบ่ายมีรถตำรวจจอดตรงนี้2คันรถตู้ใหญ่คันแล้วก็รถเก๋งคันแล้วก็เอ๊ะทำไมมันจอดนานจังแล้วเมื่อวานที่ตำรวจมาคนเช่าเขาอยู่ไหมคุณป้าไม่รู้เลยนะเพิ่งไม่รู้ไม่เห็นออกไปนอนไหนก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยถามตำรวจเขาบอกว่าอยู่อีกคนนึงก็บอกออกไปแล้วเอาไปไว้โรงพักแล้วปกติเขาบ้านหลังเนี้ยเขาเสียงดังไหมคะมีเสียงไม่มีไม่มีเสียงปืนคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันวันนี้หลังจากที่กวาดล้างตรงจุดนี้เสร็จเนี่ยนะฮะค่ะ